การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติทัศนคติค่านิยมและคุณธรรมของบุคคลให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเมื่อบ้านเมืองประกอบไปด้วยพลเมืองดีที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศชาติก็ย่อมทำได้โดยสะดวกราบรื่นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนับจากวันแห่งความปิติยินดีที่ชาวฟ้าขาวทุกคนต่างซาบซึ้งในความเมตตาของท่านพระยาสุริยราชวราภัยหรือรองอำมาตย์เอกหลวงธานีพิชัยขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งนายอำเภอโนนวัดได้ก่อตั้งโรงเรียนโนนสูงศรีธานีขึ้นตามปณิธานที่ว่าขอให้โรงเรียนโนนสูงศรีธานีจงยั่งยืนมั่นคงถาวรเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาของบุตรธิดาในอำเภอโนนสูงตลอดชั่วกาลนานโรงเรียนโนนสูงศรีธานีเริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่29กันยายน2461ปีพุทธศักราช2524กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้โรงเรียนโนนสูงศรีธานีรวมเป็นโรงเรียนเดียวกันกับโรงเรียนโนนสูงแผนใหม่โรงเรียนโนนสูงศรีธานีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษลำดับที่3ของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งสมัยก่อนคือนม.3มีเนื้อที่ทั้งสิ้น16ไร่อักษรย่อโรงเรียนน.ส.สีประจำโรงเรียนฟ้าขาวตราประจำโรงเรียนเป็นตราของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีชื่อโรงเรียนโนนสูงศรีธานีอยู่ด้วยวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานีมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยเอกลักษณ์ของโรงเรียนวิชาการเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมอัตลักษณ์แต่งกายดีมีวินัยปรัชญาการศึกษาสร้างปัญญาพัฒนาความคิดเพื่อชีวิตและสังคมคติพจน์สามัคคีสร้างสรรค์จำนวนบุคลากรปัจจุบันประกอบด้วยฝ่ายบริหาร5คนได้แก่นายสัพภูสนพงษ์เครื่องกลางผู้อำนวยการโรงเรียนนายเดชาจันอาพาธรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานธุรการงบประมาณและบุคลากรนางนัชชาศรีแสนปางรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนและความปลอดภัยนายจักรพันธ์จงเพ็งกลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการและแผนงานนายชัยยันไม้กลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริการและบริหารงานทั่วไปจำนวนครู132คนลูกจ้างประจำ5คนลูกจ้างชั่วคราว16คนและนักเรียนจำนวน 3,043 คนผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่แรกตั้งจนถึงปัจจุบันมีจำนวน27คนคนแรกคือนายคงจันทรธีประคนปัจจุบันคือนายสัพภูสนพงษ์เครื่องกลางซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนโนนสูงศรีธานีปี2518โรงเรียนโนนสูงศรีธานีได้จัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลโดยเปิดสอนแผนการเรียนดังนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมี3แผนการเรียนได้แก่แผนทั่วไปห้องเรียนพิเศษ IEPและห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เข้ม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมี6แผนการเรียนได้แก่แผนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมศึกษาภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมศึกษาอุตสาหกรรมและภาษาอังกฤษสังคมศึกษาคอมพิวเตอร์งานดีเด่นของโรงเรียนได้แก่โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันตามโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนในฝันปีการศึกษา2548โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษปีการศึกษา2550รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นปี2551รางวัลชนะเลิศการประกวดแมสคอตถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาศขององค์การจัดการน้ำเสียกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี2552รางวัลแชมเปี้ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาประเภทหุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนรับป้ายสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปี2555รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปี2555โดยนางสาวชรินทร์รัตน์ทิพนางรองรางวัลประกวดจดหมายถึงแม่ระดับจังหวัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31โดยได้รับรางวัลปี2555 2556และ2557ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากจำนวนจดหมาย 1,714 ฉบับผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจของเรายังมีอีกนานับประการทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนโรงเรียนโนนสูงศรีธานีจึงสามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ปี2552ถึง2561ซึ่งมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีและเตรียมเป็นพลโลกที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558และเราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้เราจะมุ่งมั่นพัฒนาสถาบันให้มีความเจริญรุ่งหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อการพัฒนาและจรรโลงสังคมไทยให้มีความเจริญมั่นคงสืบต่อไป